อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยู่กินกับคอยตลอดไปไอ้เรื่องตื่นอีกำแพงทองพวกมึงสิไปใส่บ่ได้ทั้งนั้นมันไปกินใส่คนในป่าบอกไปควักใส่คนกินอีกแล้วใครบอกว่าป้าข้ามเป็นปอบถ้ายังสั่นที่ตายๆกันไปมันเป็นพออย่างล่ะครับถือควักไส้กินจนเบิดศพที่ไหนเหรอที่ตายเพราะถูกควักไส้โอ้ยไส้คอยเบิ้งแน่ไส้คอยเบิ้งแน่ไส้คอยเบิ้งแน่ว้าวน้ำตาน้ำตาถือควักไส้ออกมาอีหลีคนตายเป็นคนบ้านเราหรือขอรับพวกหมู่ไปเฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมอย่างน่าจังได้ถือปอบได้ค่ำควักไส้ออกมาขนาดนี้เจ้าก็เป็นไปกับเขานั่นบอกจ่าจวงโอ้มันก็บ่แน่ได้ล่ะฟังเบิ่งแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวอยู่เด้จังที่เขาลือกันว่าเหล้ามากเฮ็ดตัวแปลกๆบ่สูงสิงกับไผทำไมถึงไม่คิดว่าเป็นสัตว์ป่าล่ะกลางค่ำกลางคืนคนตายเนี่ยอาจจะออกไปเจอกับสัตว์ป่าที่ออกหากินตอนกลางคืนก็ได้นะเชื่อฉันสิปอบเนี่ยไม่มีอยู่จริงหรอกหมู่บ้านกลางป่ากับสัตว์ป่าไม่เป็นของคู่กันหลายวันก่อนงูสิงก็เลื้อยเข้าบ้านฉันคุณหลวงงูเข้าบ้านน่ะมันบ่เป็นมงคลเลยเด้โบราณเพิ่นว่าถ้าเจ้าบ่แก้พิธีหรือว่าสะเดาะคอน่ะเจ้าสิตายหงเลยเด้ฉันไม่ได้เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรเทื่องนั้นหรอกนะไปแยกย้ายกันกลับบ้านไป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 พากันเมื่อได้แล้วไปกลับบ้านกลับซองแตกเลยเป็นอย่างของแบบนี้ทำไมอยู่มองนี้ได้คอยคิดว่าน่าจะเป็นของผู้ตายคุณหลวงพอจะทราบไหมครับว่าเป็นของมาจากที่ไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคงต้องเอาไปวิเคราะห์ดูแต่ที่แน่ๆคงได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์
พราะไม่มีใครเขาตัดเศียรพระออกจากพระพุทธกันยายกินยาแน่เด้อจ้ะอาการสิได้ดีขึ้นพวกเศร้าบ้านนี่มันใจดำอีหลีเด้เบิ่งดูนี่ยายพ่นเฒ่าขนาดนี้นี่คนกำลังหล่มหมอนนอนเสือมันยังจับไปนอนทั้งกองน้ำจิตใจมันเฮ็ดด้วยอีหยังวะสร้างเขาเถอะล่ะยายจะเฒ่าหลายสภาพประสูแบบนี้บ่ได้ออกไปใสอยู่บ้านก็รับรับรอรอเขาก็คึดไปต่างๆว่าคอยเป็นผีเป็นสางขันมันคือซื่อๆน่ะคอยสิบ่ว่าเลยเด้แต่นี่มันมาลงใหม่ลงมือแถมยังร่วมหัวกันตัดสินเฮาไปห้ามปากคนไม่ได้ดอกคุณกองที่พอเฮ็ดได้ก็ต้องซอยกันรักษาเพิ่นให้หายป่วยไวๆไทบ้านสิได้เลิกหาเรื่องเพิ่นจักเทื่อโตนี่ก็นั่งฝ่าตลอดเลยคือละเจ็บใจอีหลีเป็นเพราะอีเอิบนั่นน่ะอย่าให้กูพอมันเด้อเอานะใจเย็นๆบ่แม่นข้าวสุกแล้วบ่โตไปปงหม้อข้าวไปน้ำตาสงสัยมือนี่เฮาสิมีหมูย่างกลับแล้วคอยไปถี่เฮือนบ่พอเจ้าคิดอยู่แล้วว่าเจ้าต้องอยู่ที่นี่คอยมาดูแลยายคำน่ะผู้กองแล้วเพิ่นเป็นจังใดแน่เพิ่นกินยาแล้วก็หลับไปแล้วจ้าตอนเนี้ยพวกคอยกำลังสิกลับถ้าจังซั่นคอยสิไปส่งว่าแล้วพุ่นล่ะบ่เป็นหยังดอกผู้กองเฮากลับเองได้กลับเองได้จังใดผู้คอยกลับเองบ่ได้ดอกผู้คอยน่ะยานผีปอบเก่งบ่เข้าเรื่องเด้ถ้าจังสั่นโตก็ยามไปกับผู้กองเฮาสิแยกกับเพื่อนเฮาถ้าทางงามตาสิรังเกียจคอยหลายกว่าผีปอบซะอีกคอยบ่ได้รังเกียจท่านแต่คอยบ่ได้ย่านปอบถ้าจังสั่นก็ย่านเสือสางที่มันสิออกอาละวาดกินคนเถาะย่างหน่อยมีคอยไปนำสิได้ซอยคุ้มครองได้คอยคุ้มครองลูกคอยได้อีพ่อกลับมาจากบ้านไต่แล้วบ่จ้าขอบใจหลายเด้อผู้กองที่คิดไปส่งแต่มึงเฮากลับเองได้นันตากลับเพื่อนจ้ะไปก่อนเด้อผู้กองยังไม่เกี่ยวจะอยู่บ่บอกดอกจ้ะอีพ่อพอดีมื้อนี้ที่บ้านยายค่ําเกิดเรื่องไทบ้านหาเรื่องว่าเพิ่นเป็นปอบคุณหลวงเพิ่นก็เลยต้องมาซอยเจรจาให้จ้ะเรื่องเกี่ยวหยังกับเพิ่นผู้กองยานว่าไทบ้านสิมาวุ่นวายอีกเพิ่นก็เลยต้องมาดูแลจ้ะยังสั่งก็แล้วไปพ่อบ่จ่ายเจ้าผิดศีลเด้อข่อยก็บ่เคยคิดที่สิเฮ็ดผิดนี่จ้ะดีแล้วเจ้าบ่แม่นคนธรรมดาเด้องามตาเจ้าได้ยกอ่อยอกูฮับขันเพื่อเป็นข้าจ้ำผีฟ้าอัญเชิญเทวดาลงมารักษาคนเจ็บคนไข้เจ้าต้องบ่ลืมว่าเจ้าต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัดอย่าได้ผิดของผิดครูเด้องามตาจ้ะอีพ่อข่อยบ่เคยหลงไหลในกิเลสตัณหาบ่เคยมีใจให้พ่อชายคนใดคิดพ่อคำของอีพ่อเสมอว่าศีลเป็นเกราะคุ้มกันอันอัศจรรย์ปกป้องเพศภัยผูดผีทั้งหลายจ้ะอีกอย่างข่อยก็บ่ได้ฮักบ่ได้มักผู้กองนักรบเชื่อใจข่อยเด้ออีพ่อคอยอุทิศตนเป็นขจำผีฟ้าตามที่อีพ่อปรารถนาแล้วคอยสิรักษาเพศพรหมจรรย์ตลอดไปจ้ะพ่อขอโทษเจ้าหลายเด้องามตาที่พ่อเข้มงวดกับเจ้า
พ่อบ่อยากให้เจ้าคือแม่ของเจ้าเด้องามตาคอยอยากให้นั่งสื่องามตาคอยอยากให้นั่งเติบใหญ่มากงามตาง่ามใจคอยฝากท่านนำเด้อพ่อหมอคอยหูว่าท่านสิเลี้ยงลูกคอยให้ใหญ่มากงามสมสื่อคอยสิเลี้ยงนางให้ดีที่สุดคอยเคยถูกผีปอบทำลายคอยไม่อยากให้ลูกเป็นคือคอยสอยดูแลลูกคอยให้ดีอย่าให้เพิ่นไปยุ่งเกี่ยวกับม่อนดำหรือสายเวทคอยบ่อยากให้หน้าทรมานคือคอยเอาให้มันเบิดงามเอาให้มันเบิดค่ะเจ้าบ่ต้องห่วงคอยสิเลี้ยงนางให้ดีที่สุดให้อยู่ในศีลในธรรมบ่วอกแวกอยู่ห่างจากกิเลสทั้งหลายคอยสิเลี้ยงนางให้เป็นหมอให้เป็นทั้งหมอไข้และหมอธรรมเจ้าว่าดีบ่ดีจ้ะดีที่สุดอาทิตย์ร้อยลาเมื่อพรพี่ฟ้าอ่อนแรงฝากฟ้าอับแสงมืดดำค่ำคืนสำหรับแฟนๆละครปอบผีเจ้าทางช่อง8นะคะกด Subscribe ได้นะคะที่ YouTube ช่อง8ค่ะ